เงินเท่านั้นที่น็อก everything ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินบินเข้าตารางไปเลยค่ะแบบนี้ก็ได้เหรอเจ้าหน้าที่คัดกรองความปลอดภัยขาออกสนามบินนานาชาตินี้หน่อยอากิโนฟิลิปปินส์ขโมยเงินจากกระเป๋าผู้โดยสารชาวจีน 10,000 บาทก่อนจะหันหลังยัดธนบัตรเข้าปากและตื่นลงท้องไปแบบไม่กลัวติดคอเพื่อพยายามทำลายหลักฐานแม่แม่แม่นึกว่าไม่มีใครเห็นแต่กล้องวงจรปิดบันทึกหลักฐานได้คาตาแถมคลิปอย่างว่อนโซเชียลอีกด้วยเหตุเกิดเมื่อผู้โดยสารร้องเรียนว่ามีคนงัดกระเป๋ากระเป๋าสตางค์ถูกเปิดและธนบัตรหลายใบหายไปหลังจากกระเป๋าผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยค่ะดังนั้นสำนักงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งและสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์จึงทำการตรวจสอบสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมยึดบัตรเข้าสนามบินแล้วค่ะล่าสุดกระทรวงคมนาคมระบุว่ารัฐมนตรีอนุญาตให้กำหนดโทษสูงสุดแก่ผู้ที่พบว่ามีความผิดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงที่จะขจัดความโกงหากพบว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิดในการโจรกรรมจะต้องถูกไล่ออกและดำเนินคดีทันทีอย่างไรก็ตามคาดว่าผลการสอบสวนจะเผยแพร่ออกมาเร็วๆนี้ค่ะ